ทำอะไรเนี่ยมาเลยลุกเร็วแล้วมาช่วยแม่ทำงานบ้านเลยเร็วก็ได้ก็ได้ก็ได้อันเนี้ยจะเปิดเทอมแล้วการบ้านที่ครูเขาสั่งให้ทำทำยังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทำบ้างหรือยังดีกว่าทำแล้วเฮ้ยข้าวเช้ามีอะไรกินอะของกินมีอยู่แล้วอย่าแต่อย่าเปลี่ยนเรื่องการบ้านนี่ไงเขียนเสร็จแล้วครูให้เขียนจดหมายเนี่ยวันนี้ผมกำลังจะเอาไปส่งนายเมคินนี่ใครอ่ะรู้จักกันเหรออืมแล้วไปเอาที่อยู่เขามาจากไหนอ่ะก็น่าจะเด็กม.6 สักคนแหละครับแม่ที่เชียงใหม่แล้วไงอ่ะเขียนทำไมอ่ะแม่ถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็เป็นแค่การบ้านนะโอ้ยก็สงสัยอ่ะถามไม่ได้ไงฮะลืมติดสแตมป์ด้วยอ่ะครับแล้วก็พับผ้าด้วยโหจดหมายหอมว่ะส่งรูปมาด้วยหน้าตาก็ดีนะเนี่ยสวัสดีไนท์ผมชื่อเมคินชื่อเล่นชื่อเมฆอายุ17ปีอยู่ชั้นม.6เหมือนกันผมดีใจมากที่รับจดหมายจากคุณผมไม่เคยมีเพื่อนทางจดหมายมาก่อนจึงรู้สึกตื่นเต้นมากผมอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่มาตั้งแต่เกิดที่นี่อากาศหนาวครับแล้วอากาศที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคุณมีงานอดิเรกที่ชอบไหมถามฝ่ายเดียวแบบเนี้ยตอบมาไหมนะงานอดิเรกที่เราชอบก็คือการเล่นเกมกับอ่านการ์ตูนแล้วนี่ไม่ต้องเรียกคุณกับผมก็ได้นะแค่เรากับนายก็พอเราดีใจมากที่นายตอบกับมาอีกครั้งที่บ้านเราไม่มีเครื่องเล่นเกมหรอกการ์ตูนก็ไม่ค่อยมีเพราะร้านขายหนังสืออยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวเราจะอัดเพลงที่เราชอบไปให้นายฟังนะเรามีเพลงต่างประเทศเยอะแยะเลยการ์ตูนเจ๋งๆเราก็มีนะเดี๋ยวเราส่งไปให้นายอ่านตอนนี้นายกำลังทำอะไรอยู่นะเราจะรอนายตอบกลับมานะขอบคุณมากนะนายเราจะรอของขวัญจากนายการได้คุยกับนายทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากนายอยากได้อะไรบ้างไหมพวกขนมหรือของขวัญบอกเราได้นะขนาดนี้เลยเหรอวะเวลาว่างเราชอบพับกระดาษกับขี่จักรยานเราจะบอกว่าแถวบ้านเราอ่ะอากาศดีมากลมไม่เยอะเวลาจะไปไหนถ้าไม่เดินก็ขี่จักรยานหรือไม่ก็รถเครื่องเอาสบายสุดๆฮะรถเครื่องคืออะไรอ่ะคูบูต้าเหรอ ไม่ใช่เราหมายถึงมอเตอร์ไซค์อ๋อแบบเนี้ยนายสอนภาษาเหนือให้เราบ้างได้ไหมได้สิแต่ถ้าสอนทางจดหมายก็คงจะนานนะบ้านนายมีโทรศัพท์ปะล่ะแม่อะไรอันนี้ของนายเองรู้ได้ไงยังไม่ได้รับเลยรู้นะแม่อันนี้ของนายเองไปผมจะฮัลโหลฮัลโหลไหนเหรอเราเมฆนะอืมได้จดหมายแล้วเหร
อืมใช่ขอบคุณมากนะที่ส่งเทปมาให้เราอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเลยบอกได้เลยนะว้าวมีเพลงเจ๋งเพียบอืมไว้เดี๋ยวเราไปฟังก่อนนะแล้วเราจะบอกว่าเราชอบเพลงไหนโอเคเดี๋ยวนะนี่นายหยอดตู้มาเหรออืมใช่พอดีบ้านเราไม่มีโทรศัพท์อ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าคุยกันได้แป๊บเดียวดิไม่หรอกเราเหรียญมาเยอะนี่วันหลังเราลองอัดเทปเพลงที่เราเล่นกีตาร์ส่งให้นายฟังเหรอวะเฮ้ยนายเล่นกีตาร์ไปด้วยเหรอโคตรจ๋าเลยเอ้าไม่ใช่ว่าทุกคนเล่นกีตาร์เป็นหรอน่าจะบ้าเราเล่นไม่เป็นแต่ว่าถ้าจะให้สอนเล่นกีตาร์นายต้องมาที่กรุงเทพนะอืมนี่ลองแบบว่ามันแม่ฮัลโหลไหนคุยอะไรกันนะกันหนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่มึงออกไปนอนได้แล้วขอบอกเพื่อนก่อนแม่เมฆแม่เราดุแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปก่อนแล้วอะอืมโอเคฝันดีนะบายมีแฟนแล้วเหรอไม่ใช่แฟนเพื่อน แม่บอกว่าเพื่อนไงไม่พูดอะไรเลยลืมขอรูปได้ไงเนี่ยพรุ่งนี้แล้วกันวะเฮ้ยแปลกจังทำไมป่านนี้แล้วเมฆยังไม่โทรมาเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าไม่รู้เลยว่าเธอป่านนี้เป็นอย่างไรในวันที่เราต้องไกลอยากรู้เธอเจอใครคนนั้นเราใช่ไหมพับดาวกระดาษ 1,000 ดวงแล้วจะสมหวังจริงหรอไหนเราขอโทษนะที่ไม่ได้โทรหาหลายวันพอดีเราเดินสะดุดจนขาแพงอ่ะคงไม่ได้คุยกันสักพักแต่เรามีอะไรอยากจะขอนายอย่างนึงไม่รู้ว่านายจะว่าอะไรหรือเปล่าเราอยากเห็นหน้านายบ้างช่วยส่งรูปของนายมาในจดหมายฉบับถัดไปให้เราดูบ้างได้ไหมเราอยากรู้ว่านายหน้าตาเป็นยังไงถ้านายสอบเสร็จแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพไหมตอนนั้นขานายน่าจะหายดีแล้วหรือยังเหรอหมอบอกว่าสัปดาห์หน้าก็หายดีแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่าหลังสอบปลายภาคก็ต้องเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ไม่รู้ว่าแม่จะยอมให้ไปหรือเปล่ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราแค่ลองชวนดูเฉยๆยังไงก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบเขานะเราเองก็จะตั้งใจเหมือนกันฮัลโหลสวัสดีครับผมขอสายนายครับนายไม่อยู่อ่ะจ้าไปติวหนังสือบ้านเพื่อนงั้นผมขอฝากข้อความมาได้ไหมครับจ้าได้เลยว่าไงฝากบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าเธอเป็นอย่างไรในวันที่เราต้องไกลอยากรู้เธอเจอใครคนนั้นเราใช่ไหมแต่ฉันคงไม่มีสิทธิ์จะโทรไปถามจะฝากขอความเป็นห่วงว่าเธออยู่ไหน
าวกระดาษทั้งหมดมีกี่ดวงครับเนี่ย 1,000 ดวงโห 1,000 ดวงเลยเหรอครับนี่เอามาทำอะไรเยอะแยะครับเนี่ยมาให้นายก็ต้องเก็บให้ครบแล้วเดี๋ยวความอธิษฐานไม่เป็นจริงความอธิษฐานเป็นจริงแล้วแหละรู้ด้วยเหรอว่าดาวกระดาษไว้ใช้อธิษฐานน่ะรู้ดิทำไมยังไม่รู้ดาวสวยดีนะเอ้าหยุดทำไมดีใจที่ได้เจอนะเว้ยเพื่อนฝากให้ดาวบนฟ้าช่วยฉันหน่อยนะจะได้เจอ